สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ เป็นช่วงเดือนที่คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย,างย่างเข้ามาด้วยนะคะจากนั้นมองว่าโอกาสดีๆเนี่ยยังเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะเรื่องของการเงินขอให้ควบคุมสักนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตา ปากดไพ่ t h s u u ันะซึ่งเป็นไพ่ใบใหญ่นะแล้วก็มีมีอิทธิพลที่ดีมากๆเป็นไพ่ที่สว่างสวยเป็นไพ่ที่มีเรื่องของความสำเร็จมีชื่อเสียงมีข่าวดีมีความโดดเด่นนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะก็เข้ามาสถิตยอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเดือนนี้คนที่เกิดราศีธนูก็เลยโดดเด่นก็เลยมีโอกาสที่ดีนะคะ แล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาด้วยนะคะไพ่เ็ดเหรียญเข้ามาหา นะก็เป็นไพ่การเงินที่เข้ามาหายิ่งนะคะทําให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะหน่าที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะที่เกิดกําไรรวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นมองว่ารายได้หรือการเงินดีๆยังวิ่งเข้ามาอีกก็เป็นการส่งเสริมดวงชะตาทําให้มีความโดดเด่นที่เพิ่มมากขึ้นในตําแหน่งของผู้ใหญ่ หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีมากๆเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะทำให้เกิดโอกาสหรือเกิดความสำเร็จ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันหน้าที่จะเข้ามาให้ความรักเข้ามาให้กำลังใจนะคะเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนแหละซึ่งเข้ามาทำให้สถานการณ์ของคนที่เกิดราศีธนูนะคะได้รับการตอบรับหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากมาก หน้าที่จะสร้างโชคให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินหรือความสําเร็จแล้วก็ความรักนะคะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ด้วยในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องนี่เป็นตําแหน่งที่ญาติพี่น้องเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่มีระดับหน้าที่การงานที่ถือว่าดีอะนะเป็นระดับของผู้นำอ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดนะคะมากนะแต่ก็ เข้ามาแหละทําให้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะมีเรื่องของการทํางานที่ดีนะถึงจะได้รับแรงกดดันบ้างแหละแต่มองว่าหน้าที่จะยังส่งผลด้านดีอยู่นะในตําแหน่งของความรักอา,อาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้องปรับกันสักนิดนึงนะคะต้องพูดคุยแล้วก็หาเวลาใกล้ชิดกันนะในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะหน้าที่จะนำข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็เข้ามานะคะ ทำให้มีเรื่องของความสุขต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานอ่าตแหน่งนี้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยกันน่ะนะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปฝึกเด็กนะมามาทำงานนะหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอ่ะก็เป็นช่วงที่เหมือนว่าอาจจะต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานด้วยในช่วงเดือนนี้นะ และเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะหรือมีเรื่องของเคราะหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็ต้องไปเตือนเขาด้วยนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องพยายามช่วยเหลือนะคะคนอื่นนะคะหรือพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะจะยังทําให้เกิดโอกาสที่ดีอยู่โดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงการอ่าการแบบการสอบการบรรจุนะคะหรือการพัฒนาตัวเองอ มันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะกดดันบ้างแหละฉะนั้นเราต้องใส่ใจตัวเราเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเราเองนะคะก็จะทําให้ปัญหาที่ติดขัดเนี่ยนะคะลดลงไปแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะไพ่ยิปซีพยากรณน,นะคะก็แนะนําคนที่เขิดราศีธนูนะว่าในช่วงเดืนนี้ธุรกิจการงานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอ่ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะคะหรือยังเข้ามาผลักดันทําให้เกิดโอกาสที่ดีอาจจะเป็นเดือนที่ต้องใช้เงินนะในเรื่องของการหมุนธุรกิจเนี่ยนะคะหรือคุณสุภาพสตรีที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องปรับความคิดปรับในเรื่องของการทํางานกับเขาด้วยจะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีความแข็งแกร่งนะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแน่นอน โดยเฉพาะนะคะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้มีความสําเร็จทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของการเงินด้วยนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นนะ่ะใรเรื่องของการเงินก็ได้หรือการเงินก้อนใหญ่นะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นเดือนที่มีความขยันขันแข็งมากๆการทำงานของคนที่เกิดราศีธนูซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะ ทำให้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยยังค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมาก่อนแล้วนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามานะคะค่อนข้างมากด้วยถึงแม้ว่าจะติดขัดบ้างในช่วงต้นเดือนนะโดยเฉพาะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในเรื่องของการเรียนรู้หรือการสอบอ่ะหรือการถูกคัดเลือกหรือบางทีเราอาจจะเป็น ต้นเดือนที่อาจจะต้องฝึกเด็กอ่ะนะเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยมันก็อาจจะมีความเหนื่อยตรงจุดนี้บ้างแต่มองว่านะคะด้วยอิทธิพลต่างๆนะคะยังเข้ามาสนับสนุนนะทำให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะมีเรื่องของการทํางานที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวเองก็ยังเป็นไพ่ที่ดีด้วยฉะนั้นนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะ,ะก็มีในเรื่องของทิศทางน,นะคะที่น่าที่จะส่งผลนะคะในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะก็ปรากฏไพ่เจ็ดไม้นะเจ็ดไม้มาเสริมดวงการทำงานนะก็ทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ของคนที่เกิดราศีธนูชัดเจนมากขึ้นนะเป็นเดือนที่การทำงานของคนที่เกิดราศีธนูโดดเด่นนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะได้งานนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำของให้ขยันมากๆจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ รวมถึงคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องเข้าหาลูกค้าให้มากขึ้นต้องเข้าไปแข่งขนันหรือไปประมูลงานนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีเรื่องของความสําเร็จนะคะค่อนข้างดีอ่ะในเรื่องของธุรกิจหรือหน้าที่การงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินนะเกิดขึ้นมาบ้างนะก่อนหน้านี้ก็อาจจะ ได้เงินไม่ตรงตามกําหนดบ้างนะคะหรืออาจจะถูกควบคุมถูกตรวจสอบในเรื่องของการเงินหรือมีภาษีสังคมแหละซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินมีช่องทางที่รุ่ยไหายออกไปแต่ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะทําให้เรื่องของการเงินนะัยังกลับมามีสภาพคล่องมาก่อนแล้วนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนที่การเงินนะคะหรือรายได้นะโดดเด่นกว่าที่ผ่านมานะคะด้วยอิทธิพลของไพ่เหรียญซึ่งเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ทําให้เห็นสภาพการเงินของคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีสภาพการเงินที่คล่องมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานยังส่งผลในเรื่องของกําไรนะคะแล้วก็มีโอกาส นะคะที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถในช่วงเดือนนี้ด้วยคนไหนนะคะที่มีเรื่องของการนะคะไปติดต่อกับสถาบันการเงินนะหรือไปขอสินเชื่อนะ,ะก็น่าที่จะมีข่าวดีหรือประสบความสําเร็จนะมันจะเป็นโอกาสด้านการเงินเข้ามานะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะ มันก็จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอ่ะมันมีค่าใช้ไจ่ายแหละนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อทรัพย์สินหรือบางคนก็เป็นหนี้อ่ะในเรื bueno. ่องของการซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการค่อยๆผ่อนชําระไปอ่ะแต่มันก็เป็นหนี้ที่เหมือนกับเราต้องการที่จะเป็นหนี้อ่ะมันเป็นเรื่องของของความสุขอ่ะหรือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงอ่ะนะคะก็เลยมีค่าใช้จ่ายน่ะในตรงจุดนี้นะคะเข้ามาด้วยนะคะ ก็ถือว่าการเงินยังดีแต่ว่าในช่วงปลายเดือนก็ควบคุมอ่ะนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเดือนนี้ถ้ามีการซื้อรถแล้วนะคะก็ซื้อรถไปก่อนนะคะถ้าเดือนนี้มีการซื้อบ้านก็ซื้อบ้านไปก่อนนะ,ค,ะคือค่อยๆซื้อเีละอย่างนะ,ะจะไดบ้บริหารด้านการเงินไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรซื้อพร้อมกันมันจะหนักแล้วก็จะเหนื่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะมีความคิดอ่ะซื้อทรัพย์สินละแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มอีก ในช่วงปลายเดือนก็อย่าเพิ่งลงทุนนะก็รอดูในเรื่องของการเงินก่อนหรือการลงทุนก่อนว่าเรามีเรื่องของความพร้อมหรือเปล่านะคะจะทําให้เรื่องของการเงินอ่ะมันมันไม่มีค่าใช้จ่ายบานปลายนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการก็จริงแต่มันก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ก็มองว่าสภาพการเงินถ้ามีไพ่เหรียญขนาดนี้ก็ถือว่าเดือนนี้ก็ยังสบายนะในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายนะคะก็ยังเกิดสภาพคล่องหรือยังมีโชคหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ก็ให้ระมัดระวังนค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงปลายเดือนและเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถะอันนี้ต้องรอบคอบนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะไพ mm. ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็ปรกากฏไพ่เก้าเหรียญอันนี้เป็นไพ่มาเสริมดวงการเงินเลยนะซึ่งเป็นการชี้ชัดเลยว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยการเงินเขาเด่นนะนะคะน่าที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานคุณสุภาพสตรี นะคะน้าที่จะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะรวมถึงการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหน่าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความรักดีๆนะคะเข้ามาให้ได้พัฒนาในช่วงเดือนนี้นะอาจจะพบรักต่างวัยก็ได้นะคะ อาจ yeah. จะมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นความรักที่ถูกใจทั้งสองฝ่ายบางคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆพัฒนานะคะกันไปเรื่อยๆก็ได้นี่เป็นโอกาสในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดหรืออาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดชักนำในเรื่องของความรักมาให้นะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สำหรับคนโสดแล้วนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะมันก็ยังมีไพ่ที่เหมือนกับว่า ความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นที่เข้ามาเนี่ยมันยังเป็นความที่รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนนะคะและก็กลัวในเรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันจะลดน้อยถอยลงไปอะ่ะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องไปกังวลนะยังมีไพ่ถ้วยดีๆนะปรากฏขึ้นอยู่ก็ให้พัฒนากันไปเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆจะทําให้เรื่องของความรักลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักเนี่ยหรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ปรับความรัก หรือปรับความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วรวมถึงบางคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะมิจุนาย,ยนนี้ในเรื่องของความรักก็ยังถือว่าโดดเด่นอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ย อาจจะมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวนะคะแต่ก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทําให้เรื่องของความรักนี่ยังมีโอกาสที่ดีอยู่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์จะต้องเน้นในเรื่องของความจริงใจต้องให้โอกาสต้องเปิดใจนะคะแล้วก็พยายามให้ความสุขกับผู้ครองคนรักของต็งให้มากๆ แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายหรือเรื่องของการเงินด้วยซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ได้โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะฉนันก,ก็ให้รอบคอบด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรกากฏไพ่สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญก็มาเสริมดวงความรักนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเนี่ยนะคะมีเรื่องของความรักเข้ามาแหละแต่ยังเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ากําลังรอดูสถานการณ์อ่ะนะคะ แล้วก็ดูด้วยว่าในเรื่องของความรักจะแบบจะคบหากันไปได้ไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของของความสัมพันธ์นี่มันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยการเงินด้วยจะมีความมั่นคงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ลักษณะแบบยังมองยังมองในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ยังขอใช้เวลาในเรื่องของการเก็บเงินหรือการคบหากันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูในเรื่องของนิสัยใจคอกันไปก่อน หรือคนที่เข้ามาจีบในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ให้เราไปคุยกับใครอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการหึงหวงกักเอาไว้อ่ะนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องนะคะใช้เวลาสักนิดน,นึงมองว่า4เดือนน่ะหน้าที่จะมีเรื่องของความชัดเจนละในเรื่องของความสัมพันธ์นะคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคือต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาหึงหวง นะจะเยอะนะคะรวมถึงปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะก็าอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความรักได้นะคะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันจะทำให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะบางบางคู่เนี่ยนะก็อาจจะมองว่าคู่ครองคนละของตัวเองนี่แบบประหยัดเงินเกินไปอ่ะไม่กินไม่ใช้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งเนี่ย นะคะเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคิดในมุมที่ดีว่าเขาต้องการให้เราเก็บเงินไงนะ,ะเก็บเงินประหยัดเงินสักนิดนึงอ่ะนะก็ไปเตือนไม่ได้เลยนะนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยนะ,ะส่วนบางคู่เนี่ยนะ,ค,ะคืออยากจะให้คู่ครองคนรักเนี่ยนะคะพาไปกินไปเที่ยวบ้างนะ,ะจะได้มีความสุขชีวิตคัวแต่ก็ขี้เหนียวอ่ะประหยัดเงินเหลือเกินเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็คือเรื่องของปัญหาการเงินอ่ะ นะซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของความรักนะั้นสึกเหนื่อยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริเวณลำคอแล้วก็บริเวณเต่อมไทรอยนะคะอันนี้ต้องระม,มัดระวังด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะบริเวณทรงอกนะคะหรือเต้านมนะคะระบบทางเดินหายใจปอดนะคะอันนี้ต้องระม,มัดระวังนะ ถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่มีการติดเชื้อมาก่อนนัานนี้ยแต่ว่ามีมีไพ่แพทย์ปรากฏขึ้นก็คิดว่าน่าที่จะไปตรวจสุขภาพมาก่อนแล้วลหละนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพบริเวณช่วงล่างนะก็คือคุณสุภาพบุรุษก็เอาวัยวะสืบพันธุ์อ่ะช่วงล่างคุณสุภาพสตรีก็มดลูกนะคะแล้วก็นะคะ มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจนะมีอาการตื่นตกใจได้ง่ายในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การทํางานของตับนะคะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเดือนนี้เราอาจจะเหมือนกับทํางานเยอะนะคะไม่ค่อยพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะฉะนั้นก็ต้องพยายามอ่ะพยายามที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะรับประทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยและเรื่องของการดื่มเนี่ยนะคะต้องรอบคอบนะ,ะอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มันมีแอลกอฮอล์เยอะ หรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลมากมันจะทําให้เรื่องของการทํางานของตับหรือม้ามนะคะสูญเสียในเรื่องของการทํางานหรือลดสมรรถภาพนะในเรื่องของการทํางานลงไปมันก็จะทําให้น้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะไขมันในเลือดอาจจะสูงด้วยนะหรือเกิดไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนคนที่ตั้งครันอยู่ในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบนะมีโอกาสที่จะมีปัญหาการแท้งบุตรเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ราชาไม้นะคะอิทธิพลของไพ่ไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกแล้วก็เส้นผมนะรวมถึงมีปัญหาบริเวณดวงตานะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วอาการปวดกระดูกไหสันหลังนี่ก็มีโอกาสด้วยนะคะแต่ก็บอกว่าไพ่นี้ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีทํางานนะคะให้เป็นเวลาแล้วก็รู้จักพักผ่อนนะคะ ก็จะทําให้สุขภาพร่างกายกลับมาฟื้นตัวนะคะอีกครั้งหนึ่งพอสุขภาพแข็งแรงนะคะก็จะมีเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นอะนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะในช่วงเดือนนี้การทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานนะคะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะผลงาน ะะจะสําเร็จแล้วก็ทําให้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีนะมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่มาจากทางไกลนะคะหรือนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินพีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สาหรับคนโสดโดดเด่นมากๆนะคะเป็นเดือนที่สดใสอ่ะนะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาตินะคะ เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ความรักจะมีความสุขนะคะจะมีความสดใสอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือมีเรื่องของการตั้งรันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะบางคู่ หรือบางคนเนี่ยนะคะที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการซื้อรถนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนน่ะนำข่าวดีมาให้นะคะก็ทำให้มีความสุขแหละมีความสำเร็จนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะ,ะถึงแม้ว่าในวันของตัวเองเนี่ยจะมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยมาสถิตอยู่นะคะแต่ก็เป็นไพ่ถ้วยที่ดีมากๆนะ,ะเดือนนี้อาจจะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะ รวมถึงในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทกับคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยทําให้เกิดความราบรื่นทําให้เกิดความสุขนะส่วนในเรื่องของการเงินก็รายได้ดีนะก็มีคนเข้ามาอุปถัมภ์แหละหรือเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นเดือนโดดเด,ด,ด,ด่นอยู่แล้วนะก็ค,ะคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่ดีนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะคะมีเรื่องของความรักนะคะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากๆคนที่เกิดราศีธนูวันอังคารเดือนนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีคนเข้ามาแหละเกี่ยวข้องลงทุนน่ะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกําไรเกิดรายได้ที่งอกเงยน,นะรวมถึงบางคนนะคะมีการซื้อบ้านมีการลงทุนธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ถือว่าการเงินมีสภาพคล่องมากมาก คนไหนไปติดต่อขอสินเชื่อนะคะก็น่าที่จะเกิดข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะ,ะสำหรับคนโสดนี่โดดเด่นนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาเป็นคนที่มีฐานะการงาน,งานการเงินดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเนอนนี้จะมีความสุขนะจะมีเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆ รวมถึงมีเรื่องของการเดินทางนะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยก็ทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากๆคนที่เกิดราศีธนูวันพุธเดือนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะธุรกิจการงานนะคะถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะที่เกิดราศีธนูวันพุธเนี่ยนะก็การงานนะ,ะมีข่าวดีแหละนะคะแล้วก็ส่งผลด้านดีมากๆเลยนะคะคุณสุภาพบุรุษก็ดวงนาลีอุปธรรม นะคะหรือว่าคุณสุภาพสตีก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคนก็จะเข้ามาพัวพันนะคะในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างเพศหรือเป็นเพศเดียวกันก็ถือว่ามีโอกาสนะคะ แต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องนะตรวจสอบสักนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าบางคู่นี่เขามีธุรกิจร่วมกันนะอาจจะมีการลงทุนมีการทําธุรกิจร่วมกันถือว่าในเรื่องของงานหรือผลประโยชน์นี่ดีแต่เรื่องของความรักต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปัญหามือที่3เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามานะ คนที่เกิดนะคะราศีธนูนะคะวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบนะมองว่าการทํางานนี่อาจจะสําหรับคนที่อายุไม่เกิน24่ี่ปีะนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีความเหนื่อยนะคะทั้งเรื่องของงานหรือเรื่องของการเรียนมันเป็นช่วงที่เหมือนว่าอาจจะมีการสอบคัดเลือกอะ หรือว่าการสอบมาตรฐานบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เลยรู้สึกเหนื่อยเบื่อเ่อกับเรื่องของงานหรือปัญหาติดขัดทุกๆอย่างนี้ยังเข้ามาอยู่นะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีที่เกิดวันพฤหัสบดีก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่านะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะโดยเฉพาะอาจจะถูกหลอกจากคนใกล้ชิดนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ สำหรับคนโสดน,นี่มีโอกาสที่จะพบรักต่างวยนะคะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไมเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทําให้เรื่องของความรักไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้และก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคนไหนเนี่ยนะ ที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์นี้ต้องระมาระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะแล้วก็นะคนที่ไม่ได้มีเรื่องของการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องระมาระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยอันนี้ต้องรอบคอบนะไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองสุขภาพของคนใกล้ชิดหรือสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะอันนี้ต้องรอบคอบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดนะคะาราศีธนูวันพฤหัสบดีเนี่ยทำงาน นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุรุษพยาบาลอ่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยเป็นพยาบาลนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภัยขายแกส๊สขายสารเคมีนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกหรือบางคนเนี่ยทำงานเป็นทำงานด้านหัวละศาสตร์หรือทำงานในห้องแลบอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานก็ได้ ะะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ยืนบนความรอบครอบแล้วกันควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดบริจาคโลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพนะคะทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้านะคะแล้วคนไหนที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของก,การทําแท้งเนี่ยนะคะขอให้ไปทําบุญและอุทิศส่วนบุญสุกสนนะคะให้กับผู้ที่รวงรับไปแล้วด้วยนะคะหรือคนไหนที่ว่ามีเพื่อนเพิ่งเสียไปอะ่ะนะคะ เพิ่งไปงานขาวดําของเพื่อนน่ะนะคะก็ทําบุญอุทิศให้เขาสักนิดนึงอาจจะเป็นไพ่ที่บุ๋มบอกว่าเออคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาขอบุญกุศลหรือเปล่านะคะก็ทําบุญไปอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนะคะจะได้มีความราบรื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันศุกร์อาจจะเป็นเดือนที่การทํางานยังเหนื่อยนะคะยังมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่ด้วยความเก่งหรือความขยันขันแข็งของตัวเองนะคะ ทำให้เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขไปได้แล้วทําให้ตัวเองเกิดโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นงานหนักงานเหนือ่อยอุปสรรคเยอะแต่มีความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ดีนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะสร้างความสําเร็จหรือวิ่งเต้นให้กับตัวเองเนี่ย ทำให้การเงินก้อนโตนะหรือการเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมองว่าสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่จะพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับความคิดกันได้รวมถึงคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเป็นคนใจร้อนนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ หมือนเข้ามาควบคุมเรามากแหละแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักเนี่ยสามารถที่จะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคือชีวิตเขาก็ไม่ได้สบายนะมันก็เป็นชีวิตที่ลําบากแต่ถ้าผ่านในเรื่องของปัญหานะคะหรือว่าช่วยกันน่ะนะคะแล้วก็พยายามประคับประคองในเรื่องของความรักไปเรื่อยก็จะเป็นคู่ที่สร้างความรวยนะแล้วก็ยังสร้างโอกาสที่ดีให้แก่กันอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะราศีธนูวันเสราร์นะคะก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามา นะธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนีอ้อาจจะเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจอาหารการกินธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจเบเกอรี่นะหรือบางคนก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยมีคอนโดมีหอพักนะคะ ฉะนั้นมองว่าธุรกิจแนวนี้จะเข้ามาเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะจะยังส่งผลไม่เต็มร้อยรวมถึงจะยังไม่ได้ส่งผลดีในเรื่องของกําไรเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเดือนนี้มีความคิดที่จะเริ่มต้นขอให้ตรวจสอบในเรื่องของการเงินไปก่อนถ้าเลื่อนหรือชะลอไปได้ควรที่จะเลื่อนไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้วอะนะคะ ก็ขอให้อดทนแล้วกันก็ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะอย่าให้การเงินมันบานปลายมากกว่านี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็บอกไปแล้วล่ะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะคือธุรกิจที่เราลงทุนไปมันยังไม่เกิดกําไรอะ่ะมันต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้น ะะไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขามีการซื้อทรัพย์สินก็คือซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอะ่ะมันก็จะทําให้มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ถือว่าต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะมันจะได้ไม่มีปัญหายาวนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะ เหมือนก็ความรักมันจะไปด้วยกันได้อะแต่พอคบหากันไปแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเริ่มจืดจางลงไปละโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะที่ทําให้เรื่องของความรักใหม่ๆหรือการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยไม่ราบรื่นนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก,ก็เหมือนกันความสัมพันธ์มันลดลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเข้ามากระทบกับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยก็ทําให้เรื่องของความรักไม่ค่อยสดใสน,นะฉะนั้นก็ต้องปรับ ในเรื่องของความรักปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่มันมีโอกาสเข้ามาแต่โอกาสมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความพร้อมทุกๆด้านด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรายังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนหรือคนไหนถ้ามีความคิดที่อยากจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็ต้องวางแผนให้ดีด้วย ว่าเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายนะในอนาคตนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินขอให้วางแผนให้ดีขอให้รอบคอบแต่ถ้าคนไหนบอกว่ายังไงก็ต้องลงทุนยังไงก็ต้องซื้อให้อดทนไป5เดือนนะพอหลังจาก5เดือนไปแล้วการเงินจะฟื้นตัวทันทีนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบสิการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะวันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆรวมถึงนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันไหนอ่ะที่เป็นวันที่ดีนะคะมีไพ่ดีๆมาสถิตอยู่ ความสําเร็จก็จะมากแล้วก็เต็มร้อยส่วนวันไหนที่ยังมีไพ่เสียเนี่ยมาสถิตอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะคะก็ยังถือว่ามีความสําเร็จอยู่เพียงแต่อุปสรรคจะแยะะ่สมหรับสมมุติว่าคนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆในวันนี้เดือนนี้ประสบความสําเร็จเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยมีไพ่เสียมาอยู่ในวันเกิดของตัองอุปสรรคจะแยะ่ ะะแล้วเดือนนี้อาจจะยังไม่สําเร็จอาจจะต้องชะลอหรือเลือเล่อนออกไปดูเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ยังเข้ามาสนับสนุนทําให้คนที่เกิดราศีธนูดวงดีนะคะแล้วก็มีโชคนะคะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีธนูนะดูเหมือนว่าอาจจะเป็นเดือนที่ไพ่แสงสุกค่อนข,ข้างบอกว่ามีปัญหาแหละ ะะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการทํางานเกิดขึ้นมีแรงกดดันนะหรือมีเรื่องของความผิดพลาดเข้ามานะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยยังทําให้ คนที่เกิดราศีธนูนะคะยังมีเรื่องของโอกาสด้านการทํางานเกิดขึ้นอยู่นะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าการประสานงานการเป็นคู่หรือโอกาสในเรื่องของการทํางานนี้น่าที่จะยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทํางานชั่วคราวนะหรือมีงานเสริมปรากฏขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าปัญหาที่ติดขัดเนี่ยจะยังทําให้คนที่เกิดราศีธนูนะมีเรื่องของหน้าที่การงานที่ยัง เกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้โอกาสทําให้คนที่เกิดราศีธนูมีโอกาสด้านการเงินเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะเป็นเดือนที่จะมีคนนะคะเข้ามานะพัวพันในเรื่องของความรักแต่ว่านะความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของความรักที่ยังต้องระมัดระวังนะถึงแม้ว่าจะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาความหงุดหงิดใจแหละหรือปัญหาความขัดแย้งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันนะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันลดความขัดแย้งลงจะทำให้เรื่องของความรักนะมีความสุขมากขึ้นคู่ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะแล้วมีความคิดที่อยากจะกลับไปปรับความคิดกันถือว่ายังมีโอกาสนะคะ ถึงแม้ว่าเทียนจะดับไปแล้วแต่ยังมีควันเหลืออยู่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับถ้าเรามองในเรื่องของความรักมันยังมีเยื่อใยต่อกันนะ่ะมันยังกลับมาจุดไฟติดได้นะพี่แต่เราต้องลงไปทําและแสดงความจริงใจอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ที่เข้ามาถ้าเรานะคะใช้ความขัดแยง้งใช้ทิฏฐิใช้มานะเนี่ยจะทําให้เรื่องของความรักนี่นะคะอาจจะจบลงก็ได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ ให้ความรักให้ความจริงใจให้แก่กันคือบางคู่ก็อาจจะตรงภาพเลยไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงต้องการให้เหมือนกับแสดงความรักนะ่ะ บ้างนะคะในแต่ละเดือนซื้อดอกไม้ให้กันบ้างนะดอกกุหลาบแสดงความรักเงี้ยนะคะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขหรือมีคุณค่าบ้างแค่นี้ก็พอแล้วนะคะต้องการอะไรที่เล็กน้อยนะให้แสดงความรู้สึกต่อกันบ้างก็มีความสุขแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะ เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกากำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ